ส่วนเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกอสอโอนเงินให้กับเกษตรกรเดือนนี้ก็จะให้เป็นเดือนแรก5,000บาทนะคะหลายๆคนแม้ว่าย้ำอีกทีนะคะแม้จะไม่มีบัญชีธนาคารของทอกอสอก็จะได้รับเงินในโครงการนี้เพียงแต่ว่าต้องเข้าไปแจ้งเลขที่บัญชีที่เว็บไซต์เยียวยากเกษตรกร .com ส่วนคนที่ผูกบัญชีไว้กับทอกอสอวันนี้หลายๆคนได้เงินแล้วนะคะก็ไปเบิกตังค์ที่ธนาคารเพราะบางคนไม่ได้มี ata ะะเกษตร,รกรหลายคนก็เลยใช้วิธีเดินทางไปที่ทางธนาคารนี่แหละค่ะเพื่อจะเบิกเงินอย่างที่จังหวัดน่านปรากฏว่าไปรอใช้บริการกันตั้งแต่เช้าก่อนที่ธนาคารจะเปิดอีกนะคะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการค่ะที่ทอกศอ,อ,อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะสาขาหน,น้านมีประชาชนไปรอใช้บริการจํานวนมากค่ะส่วนใหญ่ก็ไปเบิกเงินยียวยากเกษตรกรทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแจกบัตรคิวเพื่อไม่ให้เข้าไปแออัดอยู่ ในธนาคารรวมทั้งมีการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิให้บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือเพื่อป้องกันโควิด -19 ด้วยหนึ่งในผู้ที่ไปใช้บริการบอกว่าหลังจากปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไปไม่นานก็ได้รับแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาเบิกเงินเพื่อนําไปใช้หนี้แล้วก็ไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันค่ะ ขณะที่นายสุชาติเพชรสุดผู้อำนวยการสํงงา,นสนานักงานทกสน่นย้านะคะว่าหลังจากขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่หรือว่าปรับปรุงทะเบียนสําหรับรายเดิมเมื่อผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีตามเงื่อนไขโดยไม่ซ้ําซ้อนกับเงินเยียวยา5,000บาทที่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระค่ะ ซึ่งทางทกศก็เน้นย้ำนะคะว่าหลังจากที่เราได้รับเงินไปแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบมาเบิกก็ได้ะจะเบิกจ่ายผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่มีบัตร ATM จะทํายังไงจริงๆตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการทําธุรกรรมออนไลน์ต่างๆนะคะการที่มาแออัดอยู่ที่สาขาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเรื่องของความเสี่ยงขึ้นมาและที่สําคัญการรอในช่วงเวลาที่อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลกับเรื่องของสุขภาพอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ทยอยทยอยไปเพราะว่าเงินก็จะยังอยู่ในบัญชีแต่เข้าใจหลายคน อาจจะมีความจําเป็นนะคะใช่ค่ะ